Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah.أشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وقال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ความรักความเมตตาจากเองอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงประสบแด่พี่น้องท่านอาจารย์ครับซอดิกีนอับดุลบารีบางพรแล้วก็นะครับคณะผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็ที่โรงรถแห่งนี้โรงรถสอเสือนะครับโรงรถแล้วก็พี่น้องทั้งมุสลิมีนและก็มุสลิมะที่เสียสละเวลานะครับตอนนี้อัลเลาะห์ทดสอบเรื่องของฟ้าฝนนะครับอัลฮัมดุลิลละอัลลอฮุมะซอยยิบันนาฟิอันโอ้อัลลอฮ์จ๋าขอพระองค์ทรงให้ฝนนี้เป็นฝนที่ยังประโยชน์ให้กับบ่าวของพระองค์ด้วยเถิดขอให้ฝนที่โปรยปลายลงมาจากฟากฟ้าเป็นเราะห์มะห์เป็นความเมตตาที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้กับบ่าวของพระองค์อัลลอฮ์ได้ทรงให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถามกับชาวกุเรชถามกับชาวมักกะห์นะครับในซูเราะห์ตะบาเด็กๆก็จะเรียกว่าซูเราะห์ตะบานะจ๊ะหรือซูเราะห์อัลมุลกนะครับในอายะห์สุดท้ายอายะห์ที่30ว่ากุลอารอไอตุมอินอัสบะฮะมาอุกุมเกาเราฟะมายะตีกุมบิมาอิมมาอินโอ้มุฮัมมัดเอ๋ยก็หมายถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยถามชาวกุเรชมักกะฮ์สิถามพวกเขาสิว่าถ้าหากว่าพระองค์ได้ทรงทำให้น้ำเนี่ยมันเหือดแห้งหายไปจากลำน้ำลำคลองฟะมายะตีกุมบิมาอิมมาอินจะมีใครกันเล่าที่จะนำเอาน้ำอันอุดมสมบูรณ์มาให้และการใคร่ครวญการครุ่นคิดพินิจพิจารณาในการสร้างสรรค์ของอัลลอฮ์นั้นเป็นอิบาดะห์ครับเป็นความดีงามฉะนั้นเวลาฝนตกก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับฝนตกเราอัลฮัมดุลิลละห์นะครับฝนตกไม่ใช่สาเหตุหนึ่งสาเหตุใดที่จะให้ใครเป็นอะไรยังไงแต่ฝนนั่นคือประโยชน์ที่อัลเลาะห์ได้ทรงประทานมาวันนี้อัลเลาะห์ได้ให้สิ่งที่ดีและก็ขอบคุณครับน้องอายุบนะครับยาตีมทีวีนะครับเสียสละชบาบคนหนุ่มอาจารย์จาก TM นะครับแล้วก็พี่ๆต้องเรียกพี่ๆนะจะได้ดูว่าผมอายุน้อย พี่ๆจากกลุ่มอัลฮัมดุลิลละห์ครับพี่น้องครับตอนนี้มานะครับขอเริ่มเรื่องแรกก่อนก็แล้วกันนะครับให้กำลังใจวันนี้จะพูดกันเนี่ยครับการโศกเศร้าของท่านนบีที่สุดของความเศร้าของท่านนบีแต่ก็จะแบ่งเป็นสองช่วงช่วงแรกความเศร้าของท่านนบีเนี่ยอาจจะนำไปสู่เรื่องราวของบทเรียนของท่านนบียูซุฟก่อนก็แล้วกันนะจ๊ะพระการโศกเศร้าของท่านนบียูซุฟมีมาก่อนหน้าท่านนบีนั้นเป็นบทเรียนให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่อยากจะให้กำลังใจครับพี่น้องครับกำลังใจที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้ ให้กำลังใจกับผู้ที่เขานั้นเดินทางออกจากบ้านมาวันนี้พี่น้องมานะครับลูกๆเยาวชนหลานหลายคนนะครับพี่ๆน้องๆมาจุดประสงค์เดียวครับมาณสถานที่แห่งการที่จะรวมตัวกันเพื่อจะเรียนรู้อิสลามร่วมกันพี่น้องครับใครก็ตามที่เดินทางออกจากบ้านเนี่ยนั่นนะครับใครก็ตามที่เขาเป็นผู้ที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์สิ่งที่เป็นความปรารถนามุ่งมั่นของเขาก็คือสวรรค์หนทางจะไปสวรรค์เนี่ยเป็นนะครับไม่ยากหนทางที่จะทำให้ประตูสวรรค์เปิดสำหรับผู้ที่ศรัทธาไม่ยากเลยใครก็ปรารถนาสวรรค์ท่านนี้ท่านนบีมูฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็แนะแนวทางให้กับบ่าวของพระองค์ง่ายๆนะครับนั่นก็คือมันซะละกะตอรีกันยันตะมิซูฟิฮิอัลมันซะฮะลุลลอฮุละฮูตอรีกันอิลันญันนะห์ใครก็ตามนะครับที่เขานั้นต้องการที่จะให้การเดินการให้ประตูสวรรค์หรือสวรรค์เป็นความง่ายสำหรับเขาเนี่ยพี่น้องครับดังที่พี่น้องกำลังทำนี่แหละพี่น้องเดินทางออกจากบ้านมานะครับจะใกล้ไกลก็แล้วแต่มาจุดประสงค์เดียวตั้งใจเพื่อที่จะมาแสวงหาวิชาความรู้ร่วมกันอัลลอฮ์จะทรงให้อะไรครับพี่น้องบุคคลใดเดินทางสู่มุ่งหาความรู้อัลลอฮ์จะทรงให้เขาพบความราบรื่นต่อหนทางไปสู่สวรรค์มาชาอัลลอฮ์และพี่น้องกำลังทำอามัลนี้ทางที่เราได้รวมตัวกันณที่นี่กันเท่านั้นยังไม่พอครับพี่น้องให้กำลังใจของคุณค่าหรือฟาดิละห์ของการที่ผู้ที่แสวงหาวิชาความรู้นะครับยิ่งกว่านั้นยังไม่พอสำหรับผู้ที่เขาแสวงหาวิชาความรู้เนี่ยนะครับว่าอินันมาลาอิกะตาลาตาดออูอาจตาเนตาฮาดิตอเลบิลอินริดอบีมายัสนาอูอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับพี่น้องครับคนที่แสวงหาวิชาความรู้นะครับในสิ่งที่เขาได้ปฏิบัติเนี่ยนะครับอัลลอฮ์จะทรงให้บรรดามาลาอิกะฮ์โอ้พี่น้องครับมาลาอิกะฮ์ทำอะไรนะบรรดามาลาอิกะฮ์นั้นจะลดปีกให้อันหมายถึงอะไรการลดปีกก็คือการที่จะให้เกียรติกับผู้ที่แสวงหาวิชาความรู้ถ้าใครก็ตามที่เดินทางออกจากบ้านนะครับจะทราบเลยว่าอัลลอฮ์จะทรงให้ความพอพระทัยนะครับอัลลอฮ์จะทรงให้บรรดามาลาอิกะฮ์เนี่ยลดปีกให้แล้วก็ให้เกียรติกับผู้ที่เขานั้นเดินทางออกจากบ้านมาเพื่อที่จะแสวงหาวิชาความรู้นะครับแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะครับสำหรับผู้ที่แสวงหาวิชาความรู้นะครับอัลลอฮ์จะทรงให้บรรดามาลาอิกะฮ์นะครับทั้งหมดทั้งฟากฟ้าแผ่นดินสรรพสิ่งทั้งหมดนะครับที่มีอยู่บนฟ้าสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งหมดนะครับบนฟากฟ้าแผ่นดินหรือบรรดานกบนฟ้าปลาในน้ำก็ตามทั้งหมดจะทำอะไรทั้งหมดนั้นจะขอดุอาให้ทั้งหมดแล้วนั้นเขาจะอิสติฆฟาร์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์หรือขอให้พระองค์ได้ทรงอภัยโทษให้กับบ่าวของพระองค์ด้วยเถิดเป็นองค์ครับคุ้มค่ามากคุ้มค่ากับผู้ที่เดินทางมาศึกษาหาวิชาความรู้นกบนฟ้าปลาในน้ำแม้กระทั่งท่านนบีพูดถึงว่าต้นไม้แต่ละต้นอัลลอฮฺอักบัรต้นเนี้ยพี่น้องเดินมาจากในข้าวมาซอย54เนี่ยเข้ามาพี่น้องลองนับต้นไม้สิกี่ต้นพี่น้องลองนับนะครับเม็ดหินพี่น้องลองนับนะครับทั้งหมดทั้งชั้นฟ้าแผ่นดินทั้งหมดและต้นไม้ที่ผ่านเราหรือว่าเราเดินผ่านเข้าไปเนี่ยทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงสร้างและทั้งหมดนั้นได้ขอดุอาให้กับบ่าวของพระองค์และทั้งหมดนั้นอิสติฆฟาร์นะครับขออภัยโทษให้กับบ่าวของพระองค์ฉะนั้นมีแต่ได้กับได้นั่นแหละนั่นการเดินทางมาสู่มาแสวงหาวิชาความรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีงามก็ให้กำลังใจนะครับกับพี่น้องนะครับและอีกอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเข้าเรื่องของเรื่องต้นเรื่องของการโศกเศร้าของท่านนบีพี่น้องครับ สำหรับผู้ที่เขาศึกษาหาวิชาความรู้นะครับผู้ที่เขาแสวงหาวิชาความรู้เนี่ยนะครับอัลลอฮ์จะทรงให้สิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นกับเขาอัลลอฮ์จะทรงให้หัวใจของเขามีความมั่นคงพระองค์จะทรงให้หัวใจของเขานั้นมีความรักนะครับและอีกอย่างหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของมรดกนะครับใครก็ตามที่เขาแสวงหาวิชาความรู้เขากำลังเป็นผู้ที่ได้รับมรดกของท่านนบีพี่น้องครับเรื่องของมรดกเนี่ยนะบางพรนะอย่าได้ที่แพงด้วย เรื่องของมรดกพี่น้องครับเพราะอยากจะได้มรดกของใครครับมรดกของท่านนบีพี่น้องทำแบบนี้เลยครับพี่น้องเดินทางมาจากบ้านพี่น้องฟังเรื่องราวของอิสลามท่านนบีและบรรดาเราซูลยุคก่อนๆเขาไม่ได้มีอะไรหรอกที่เป็นมรดกนอกจากความรู้นะครับเรากำลังเป็นวารสตุลอัมบียาใครก็ตามที่เขานั้นจะต้องการจะได้มรดกของท่านนบีที่ท่านนบีทิ้งไว้นั่นก็คืออิสลามนั่นก็คือความรู้ฉะนั้นพี่น้องกำลังได้เป็นคู่หนึ่งที่กำลังได้เป็นผู้ที่ได้รับส่วนแบ่งจากมรดกของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและมรดกของท่านนบีพี่น้องครับมาชาอัลลอฮ์มากมายนะครับมากจนกระทั่งเราไม่สามารถจะคือมันตีค่าประเมินค่าของราคาของมรดกนั้นไม่ได้เพราะนั่นคือสิ่งที่จะเป็นสะพานเชื่อมโยงไปสู่ความดีนะครับเราทำแล้วครับวันนี้เรากำลังได้รับมรดกมาลายกะกำลังขอดุอาให้กับเรานะครับกำลังอิสติฆฟาร์ต้นไม้ทั้งหมดนะครับสรรพสิ่งทั้งหมดกำลังขอดุอาให้เราไปเข้าเรื่องกันเลยพี่น้องครับเรื่องของการเสียใจพี่น้องลองทบทวนผมเองก็ทบทวนว่าเอ๊ะตั้งแต่เกิดมาในชีวิตของเราเนี่ยเอ๊ะมีอะไรบ้างที่เรารู้สึกว่าเสียใจมากที่สุดมีอะไรกับในตัวของเรานะครับการสูญเสียใช่ไหมการที่เรื่องของการอยู่การกินไหมเรื่องของครอบครัวไหมเรื่องของลูกๆไหมพี่น้องครับลองทบทวนคือผมก็ทบทวนด้วยนะครับว่าเอ๊ะในครั้งหนึ่งในชีวิตของเราเนี่ยเราเคยมีความรู้สึกยากลำบากเรามีความรู้สึกเศร้าที่สุดในชีวิตของเราช่วงไหนเวลาใดแต่ถ้าจะเริ่มเรื่องแล้วเนี่ยนะครับเริ่มเรื่องของความโศกเศร้าเนี่ยบรรดารอซูลบรรดานบีของอัลลอฮ์ทั้งหมดเนี่ยได้รับความโศกเศร้ามากยิ่งกว่าใครๆทั้งหมดเป็นร้อยๆเท่านะครับในปีฮิจเราะห์ศักราชที่ไม่ใช่ฮิจเราะห์ศักราชตัวการเผยแพร่ของท่านนบีในปีที่10ท่านนบีเนี่ยมีบุคคลเป็นที่รักของท่านสองคนก็คือท่านหญิงคอดียะห์อุมมุลมุมินีนแล้วก็ท่านอบูฏอลิบก่อนหน้านั้นท่านนบีได้ทำการเผยแพร่อิสลามการทำร้ายรังแกการดูถูกเหยียดหยามการถูกกักบริเวณนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งไปแล้วครับในปีที่10เนี่ยก่อนที่ท่านนบีจะเผยแพร่ไปยังอีกหลายๆเมืองเนี่ยปรากฏว่าก่อนหน้านั้นการข่มเหงรังแกท่านนบีพร้อมกับบรรดาซอฮาบะห์ก็เกิดขึ้นในปีที่10หรือก่อนหน้านั้นนะครับในปีที่7, 8, 9, 10โดยประมาณนี้ครับที่เมืองมักกะห์การข่มเหงรังแกผู้ที่ศรัทธาเนี่ยมากยิ่งกว่าเราวันนี้เรายังไม่ได้ถูกทดสอบอย่างนั้นเราไม่ได้ถูกทดสอบอย่างเหมือนกับท่านนบีหรือบรรดาซอฮาบะห์พี่น้องครับการถูกกักบริเวณอยู่ที่หุบเขาอบูฏอลิบเป็นจำนวนถึง3 ปีเนี่ยท่านนบีได้สูญเสียแล้วจากนั้นนบีก็ได้สูญเสียบุคคลเป็นที่รักคือท่านอบูฏอลิบกับที่หญิงคอดียะห์ลองทบทวนอีกนิดนึงว่าความโศกเศร้าของเรารวมทั้งความอดอยากยากแค้นของเราเคยไหมครับที่เราคือคนที่เป็นแม่เนี่ยพี่น้องครับอดได้นะที่จะอดยังไงก็ได้แต่เขาจะไม่ยอมให้ลูกอดเหมือนกันครับพี่น้องที่รักของเราครับบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีก็เขาได้กระทำการเนรเทศให้ไปอยู่ที่หุบเขาอบูฏอลิบ รวมทั้งท่านหญิงคอดียะห์รวมท่านอบูเลบรวมทั้งท่านนบีและบรรดาซอฮาบะห์บุคคลที่เป็นแม่ก็ถูกกักบริเวณที่นั่นทีนี้เขาก็มีลูกเล็กๆที่กำลังลูกที่ในวัยดื่มนมเนี่ยอยากจะให้เห็นว่าเอ๊ะทำไมนะคนยุคนั้นอัลลอฮ์ถึงทรงรักทรงพอพระทัยมากๆเพราะการเสียสละของเขารวมทั้งชายแล้วก็หญิงอย่างมากมายพี่น้องครับคนที่เป็นแม่พยายามที่จะหาน้ำสักหยดหนึ่งจะทดแทนน้ำนมให้กับลูกแต่ก็หาไม่ได้ก็ไปหาอาจจะเป็นต้นไม้ที่พอจะมีหญ้าที่พอจะมาบิดมากลั่นอาจจะได้น้ำนมแทนน้ำนมสักหยดหนึ่งป้อนให้กับลูกนะครับหรือบางทีซอฮาบะห์บางท่านไปเจอแผ่นหนังอ่ะเนี่ยหนังวัวนี่แหละหรือหนังแพะหนังแกะนี่แหละครับที่มันตกหล่นอยู่เนี่ยเขาเอาหนังนี่มาทำอะไรไม่ได้มาทำซุปอย่างที่เรากินกันเอาแผ่นหนังนั้นมานะครับพอที่จะล้างทำความสะอาดได้แล้วก็มาแบ่งเป็นชิ้นให้กับเพื่อนๆให้กับเด็กๆได้กินก่อนให้กับคนท้องได้กินก่อนในเวลา3 ปีของการถูกกักบริเวณอยู่ที่นั่นพี่น้องครับแต่ก็ไม่ได้ทำให้ซอฮาบะห์ของท่านนบีท่านจะเป็นมุสลิมีนซอฮาบะห์ซอฮาบิยะห์ก็ตามจะออกห่างจากอิสลามกลับทำให้หัวใจของผู้ศรัทธาเนี่ยกระชับมั่นคงขึ้นกลับทำให้ความรักต่ออิสลามมากในหัวใจของเขาเพิ่มทวีคูณความหิวความอดอยากไม่ได้เป็นอุปสรรคในการที่จะให้หัวใจของบรรดาผู้ศรัทธานั้นจะเหินห่างออกห่างจากอิสลามเลยนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงนั้นเมื่อปีที่10เมื่อการกักบริเวณไม่เป็นผลนะครับตอนหญิงคอดียะห์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท่านนั้นครับเจ็บไข้ไม่สบายณเวลานั้นออกมาไม่นานก็เสียชีวิตความโศกเศร้าของท่านนบีบุคคลที่ของคนที่ท่านรักท่านหญิงคอดียะห์คอยปลอบประโลมหัวใจท่านนบีอยู่ตลอดท่านอบูฏอลิบถึงแม้จะไม่ได้เป็นมุสลิมแต่ท่านก็เป็นลุงของท่านนบีท่านนบีก็ให้ความรักอย่างมากในปีนั้นท่านนบีได้รับความโศกเศร้าเสียใจถึง2 ครั้งติดกันการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักในเป็นเวลาไล่เลี่ยกันเนี่ยมันเป็นเวลาที่ท่านนบีไม่มีใครในยุคนั้นหรอกครับที่จะมีความรู้สึกเสียใจมากไปกว่าท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนั่นก็คือการเสียชีวิตของผู้คน2 คนท่านหญิงคอดียะห์และก็ท่านอบูฏอลิบความโศกเศร้าของท่านนบีแล้วก็นับรวมไปก่อนหน้านั้นล่ะตอนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักก็คือลูกชายของท่านที่ชื่ออิบรอฮีมก็เป็นลูกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนหน้าที่ช่วงที่ท่านนั้นในช่วงก่อนที่ท่านนบีจะไปอยู่หน้าที่การถูกเตรเทศนะครับณที่นั่นพี่น้องครับนบีอิบราฮิมซึ่งเป็นลูกของท่านนบีเสียชีวิตชาวกุเรชมักกะห์ก็ได้ทำการกล่าวร้ายท่านนบีบอกเนี่ยมูฮัมหมัดเนี่ยไม่มีทายาทสืบตระกูลแล้วแหละพระเจ้าของมูฮัมหมัดได้ตัดความสัมพันธ์ตัดความรักตัดเยื่อใยกับมูฮัมหมัดแล้วอินนาอันซันนานะครับที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บอกกับท่านนบีจนกระทั่งอัลลอฮ์ได้ทรงให้อะไรอินนาอัลนาอะอันเกาซัดก็ได้เกิดขึ้นในส่วนหนึ่งนะครับอินนาอะตอนในการเกาซัดฟาซอลิลิร็อบบิกะวะตะอินนาชาอิกะฮุวัลอับตัดอายะห์กุรอาน33อายะห์สั้นๆเนี่ยพี่น้องครับมาปลอบหัวใจของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งพอท่านนบีได้รับความโศกเศร้าชาวกุเรชก็ไม่ต้องการคือทุกคนก็ถาโถมความเกลียดความใส่ร้ายท่านนบียังไม่นับรวมถึงซอฮาบะห์ของท่านนบีอีกล่ะกักขังบริเวณก็แล้วนะครับให้อดอยากก็แล้วให้เลิกการติดต่อกับผู้คนกันแล้วก็ยังไม่ยอมที่จะละเลิกจากการที่จะทำการเผยแพร่อิสลามบทเรียนตรงนี้ครับในช่วงแรกในพระนักขัตเราจะพบว่าถ้าเราทำงานนะครับ รับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นด้านถึงด้านใดเนี่ยเตรียมไว้เลยกับการถูกทดสอบแต่ก็น้อยครับไม่เหมือนกับท่านนบีหรอกเราอาจจะกำลังถูกทดสอบในเรื่องที่ไม่หนักหนาสักเท่าไหร่แต่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพร้อมกับบรรดาซอฮาบะห์ได้เกิดขึ้นพวกเขาไม่สามารถจะต่อต้านท่านนบีได้มันก็เกิดการข่มเหงรังแกเกิดขึ้นอีกจะใช้พี่น้องได้เห็นภาพว่ากว่าที่จะได้อิสลามมาของบรรดาซอฮาบะห์หรือท่านนบีเขาได้พบกับการสูญเสียพบกับความโศกเศร้าอย่างไรรวมทั้งท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงฮามานหรือฮามามะเป็นทาสผิวดำซึ่งเป็นคุณแม่ของท่านบิลาลท่านหญิงซูมัยยะห์ท่านอัมมาดท่านยาซีดท่านคอบบาบซอฮาบะห์ของท่านนบีเหล่านี้ครับพวกเขาจับมาที่นะเรียกว่าแดนประหารก็ได้แท้ที่โล่งแจ้งของเมืองมักกะห์ท่านหญิงฮามานนะฮะหรือฮามามะนะครับคุณแม่ของท่านบิลาลอิบนุรอฮะบะห์ถูกกระทำไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าคนที่เป็นลูกของท่านบิลาลนบีเศร้าไหมนบีเศร้ามากนบีโศกเศร้าแล้วก็เสียใจแต่ว่าสิ่งหนึ่งน่ะที่เป็นเรื่องที่เป็นสิ่งที่ตออัตต่ออัลลอฮ์ต่อรอซูลเนี่ยซอฮาบะห์จะประจักษ์ในสิ่งนั้นมากท่านนบีบอกกับซอฮาบะห์หลายทุกคนแหละว่าตอนนี้การต่อสู้การที่จะปกป้องตัวเองเขาจะทำอะไรก็ปล่อยให้เขาทำไปครับลาตารฟาอย่าได้กลุ่มพวกท่านอย่าได้ยกมือของพวกท่านปกป้องชีวิตของพวกท่านเพราะอะไรถึงแม้เราจะมีความโศกเศร้าเราจะสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักอย่างไรก็ตามแต่พี่น้องครับต่ออัตต่ออัลลอฮ์กับเชื่อฟังว่ายังไม่มีคำสั่งที่จะให้ทำการต่อสู้ใจร้อนไม่ได้ทำงานศาสนาของอัลลอฮ์นะครับหรืออะไรก็ตามบางครั้งเนี่ยผมก็เตือนตัวผมเองด้วยว่าใจร้อนไม่ได้เหมือนกันต้องนะครับให้โอกาสให้กำลังใจนะครับบางทีอาจจะเจอการทดสอบมากมายแหละแต่มันไม่ไหวจริงๆเนี่ยพี่น้องครับทำแล้วก็ยังโดนว่ายังโดนอะไรก็แล้วแต่พี่น้องครับหันกลับไปดูประวัติสิว่านบีได้รับความโศกเศร้าได้รับการถูกกระทำอย่างไรเป็นที่น่าชื่นชมนะครับว่าความโศกเศร้าการเสียต่างๆเนี่ยการเสียไม่จะเป็นการเสียชีวิตก็ตามนะครับการสูญเสียบุคคลเป็นที่รักก็ตามบรรดาท่านนบีหรือบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยมันจะมีบทบาทของผู้หญิงต้องอยู่ตรงนั้นด้วยเราจำประวัติศาสตร์ของท่านหญิงซูมัยยะห์ครับท่านหญิงซูมัยยะห์ชะฮีดะห์คนแรกเราจำประวัติศาสตร์ของท่านยาซีซึ่งเป็นสามีของท่านหญิงซูมัยยะห์เราจำได้บุคคลสองคนอันเป็นที่รักที่สูญเสียท่านมีคือจะสิ่งที่จะพิสูจน์นะครับแล้วก็ยืนยันว่าต่ออัตต่ออัลลอฮ์ต่ออัตต่อรอซูลของซอฮาบะห์เนี่ยเป็นอย่างไรนบีเดินผ่านท่านซูมัยยะห์ท่านหญิงซูมัยยะห์กับท่านอัมมาดแล้วก็ท่านยาซีขณะที่ร่างของบุคคลสามท่านเนี่ยกำลังถูกจับตรึงอยู่ที่ทะเลทรายร้อนๆท่านนบีได้บอกนะครับว่าสัญญาของอัลลอฮ์สำหรับผู้ที่เขาอดทนเขาจะโศกเศร้าเสียใจอย่างไรก็ตามเนี่ยซอบรอนยาอาบายาซีรโอ้ครอบครัวของยาซีรเอ๋ยพวกท่านจงอดทนเถอะเมาอีดูกูมุนชันสัญญาของอัลลอฮ์ที่มีกับพวกท่านก็คือหากว่าท่านตายในวันนี้ถ้าหากว่าสูญสิ้นชีวิตโอ้ซูมัยยะห์เอ๋ยโอ้ยาซีดเอ๋ยถ้าหากว่าตายวันนี้นะจะอย่างไรก็ตามสวรรค์อัลลอฮ์ได้ทรงสัญญาสวรรค์ไว้ให้กับท่านกับข้าเสียสละเราจึงเห็นว่าในการกอบกู้ในการในเรื่องราวของการเผยแพร่อิสลามมีพลังหลายๆพลังที่รวมอยู่ตรงนั้นอันนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นน้องครับเมื่อท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับความโศกเศร้าแล้วทำอย่างไรล่ะเราอ่านซูเราะห์ยูซุฟหลายคนก็อาจจะบอกว่าเรื่องของยูซุฟจะมักจะไปพูดถึงเรื่องของความหล่อใช่ไหมจ๊ะแต่นบีทุกท่านหล่อนบีทุกท่านมีกิริยามารยาทมีความอ่อนโยนมีความนุ่มนวล หลายคนก็จะมุ่งเป้าไปที่ว่าอ๋อเจ้าเรื่องของนบียูซุฟต้องพูดถึงความหล่อหล่อจนกระทั่งผู้หญิงชาวเมืองกิบตีเมืองอียิปต์ต้องตัดนิ้วไปทีละข้อทีละข้อไปลองนึกว่าหล่อขนาดไหนคิดดูเองแล้วกันแต่เป้าหมายมักซุยของซูเราะห์ยูซุฟเนี่ยพูดถึงอะไรพูดถึงเป็นซูเราะห์ที่อัลลอฮ์ได้ทรงลงซูเราะห์ยูซุฟมาทั้งหมด111อายะห์เป็นตัสนีคือเป็นการปลอบหัวใจของท่านนบีนะครับอัลลอฮ์ได้ทรงลงสาเหตุของซูเราะห์ยูซุฟเป็นซูเราะห์ที่ลงมาเป็นสาเหตุก็คือมาปลอบประโลมหัวใจของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งแต่เริ่มของนบียูซุฟมีอะไรบ้างนบีอัลลอฮ์ได้ทรงบอกกับท่านนบีนะครับในเรื่องตรงนี้นะครับอุลามะห์ได้รวบรวมนะครับแล้วก็พูดถึงว่าซูเราะห์ยูซุฟทั้งหมดท่านนบีเปรียบเสมือนท่านนบียูซุฟเนี่ยเป็นพี่ชายของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโอ้มูฮัมมัดอย่าโศกเศร้าเสียใจไปเลยแท้จริงแล้วพี่ชายของเธอหรือเปรียบเสมือนกับพี่ชายของเธอก็คือยูซุฟเนี่ยเขาได้ถูกกระทำอย่างไรพี่น้องลองนึกนะนึกว่าเอ๊ะถ้าเราถูกกระทำแบบนี้แล้วคนใกล้ตัวเลยความอิจฉานะครับในซูเราะห์ยูซุฟทั้งหมด111อายะห์เนี่ยตั้งแต่เริ่มท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าใครที่กำลังมีความโศกเศร้าเสียใจใครที่กำลังมีความทุกข์ใครที่กำลังมีความรู้สึกบางคนก็บอกอย่างเงี้ยแหมถ้าไม่เป็นฉันไม่รู้หรอกก็บังไม่ใช่เป็นฉันเนี่ยจะรู้ได้ไงว่าความทุกข์ของฉันขนาดไหนโดยประมาณนั้นเป็นนะครับเหมือนกันท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีความทุกข์แต่สิ่งที่เป็นที่พึ่งของท่านนบีคือใครล่ะอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งสำหรับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเรื่องราวของท่านนบียูซุฟก็เกิดขึ้นหนึ่งก็คือความอิจฉาที่เกิดขึ้นกับท่านนบียูซุฟเหมือนกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับที่ถูกอิจฉาครับถูกทำร้ายถูกรังแกนะครับความอิจฉาเริ่มจากใครนั่นก็เป็นเรื่องของการสูญเสียของท่านนบีด้วยนะครับพี่น้องครับความอิจฉาเกิดขึ้นจากอะไรนะแล้วคนอิจฉาไม่ใช่ใครพี่น้องครับคนบางบัวทองเนี่ยนะเขาจะไม่อิจฉาพี่น้องอ่อนนุชหรอกเพราะไม่เจอหน้ากันใช่ไหมคนเมืองชนก็ไม่อิจฉาคนหนองจอกเพราะไม่เห็นหน้ากันแต่คนที่อิจฉากันเนี่ยใครนะคนใกล้ตัวแหละครับพี่น้องไม่ใช่ใครนะครับเหมือนกันนะครับพี่ๆของท่านนบียูซุฟก็อิจฉายูซุฟอัลลอฮ์ก็ทรงเล่านะครับโดยผ่านซูเราะห์ยูซุฟทั้งหมดเป็นซูเราะห์ที่สำนวนสละสลวยพี่น้องลองอ่านซูเราะห์ยูซุฟนะตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งจบพี่น้องจะพบว่าเป็นภาษาเป็นคำกล่าวที่มีความสละสลวยนะครับเป็นซูเราะห์เดียวที่อุลามะได้พูดถึงว่าอัลลอฮ์ได้ทรงเล่าตั้งแต่เริ่มแรกของซูเราะห์จนกระทั่งถึงจบซูเราะห์ยูซุฟ111อายะห์เนี่ยเป็นเรื่องของท่านนบียูซุฟหนึ่งคือความอิจฉาของพี่ๆเอาจับท่านนบียูซุฟไปขอกับพ่อคือท่านนบียะกูบจับไปเอาไปอยู่ที่ไหนครับเอาไปอยู่ในป่าจนกระทั่งเอานะครับจับนบียูซุฟลงไปในบ่อโยนไปในบ่อเสร็จแล้วเสื้อผ้าก็ถูกจับถอดแล้วก็เอาเสื้อผ้านั้นมาครับจับเอาสัตว์มาตัวเช่นแพะหรือแกะก็ตามเอาผ้ามาเอาเลือดมาฉโลมแล้วก็มาบอกกับพ่อก็รู้ว่านบียูซุฟเนี่ยคือน้องชายของพวกเขาเนี่ยถูกกระทำอะไรไม่พออยู่ในบ่ออย่างเหน็บหนาวหลังจากนั้นมาไม่นานครับอะไรครับถูกขายให้เป็นทาสถูกขายให้เป็นทาสความมารยาทอันดีของท่านนบียูซุฟก็เช่นกันจนกระทั่งขายเป็นทาสแล้วเติบโตไม่ละในวังอีกพอเติบโตในวังพอเริ่มเป็นหนุ่มการหมายปองก็เกิดขึ้นก็ถูกอะไรครับถูกกล่าวหาเป็นแพะถูกกล่าวหาว่าจะกระทำการล่วงละเมิดกับบุคคลที่เป็นนายก็ยังไม่พอถูกจับไปขังคุกอยู่ในเรือนจำออกมาแต่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงคือความการพัดผ้าการถูกทดสอบของนบียูซุฟทั้งหมดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พูดถึงก็คือท่านนบียูซุฟไม่เคยกล่าวร้ายพี่ๆของเขาเลย เนี่ยคือสิ่งหนึ่งนะครับเหมือนกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ไม่เคยกล่าวร้ายกับใครพี่น้องที่รักขออัลเลาะห์ครับเมื่อพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราลองหันกลับมาดูว่าการสูญเสียของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งหมดเนี่ยพอท่านนบีอ่านซูเราะห์ยูซุฟท่านนบีมีกำลังใจครับทุกคนต้องมีกำลังใจครับทุกคนต้องการกำลังใจแต่กำลังใจที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับก็คือการที่อัลเลาะห์ทรงตัสลีนหรืออัลเลาะห์ได้ทรงปลอบประโลมหัวใจของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าการสูญเสียการที่ท่านนบีนั้นเสียใจเรื่องอะไรมากที่สุดพระองค์ที่รักขอแล้วครับพอไปดูเรื่องของท่านนบีเนี่ยหากว่าท่านนบีจะกินไม่อิ่มท่านนบีไม่เสียใจหรอกท่านนบีจะอดนะครับจะเกิดอะไรก็ตามจะคับแค้นอย่างไรก็ตามท่านนบีจะมีความรู้สึกไม่รู้สึกว่าโศกเศร้าแต่สิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโศกเศร้าที่สุดก็คือถ้าอุมมะห์ของท่านเป็นอุมมะห์ที่ไม่ได้อยู่ในการที่จะช่วยกันดูแลอิสลามท่านนบีเสียใจมากยิ่งกว่าการสูญเสียของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นการสูญเสียครั้งแล้วครั้งเล่าการสูญเสียของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นการสูญเสียทุกขณะย่างก้าวของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นการสูญเสียทั้งหมดแต่ทั้งหมดนั้นท่านไม่เคยที่จะเหินห่างจากการที่จะร้องขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักของอัลลอฮฺครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างที่เรียนกับพี่น้องว่าเมื่อท่านได้รับการถูกกระทำแล้วนะครับถูกกล่าวร้ายอะไรทั้งหมดสิ่งหนึ่งที่ท่านได้ทำก็คือการที่ท่านจะให้อภัยกับผู้คนทั้งหมดสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กระทำกับการที่พวกเขาได้ทำร้ายหรือรังแกท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างไรก็ตามท่านจะให้อภัยเราจำคำพูดของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในช่วงสุดท้ายชีวิตของท่านสิ่งที่ท่านเสียใจก็คือถ้าหากว่าประชาชาติของท่านนั้นเป็นประชาชาติที่หลงเลยต่อการละหมาดอันนี้เป็นส่วนหนึ่งครับประชาชาติของท่านนบีนะครับในคำกล่าวสุดท้ายละลาตะตรุกุสซาลาโอประชาชาติของท่านอัสซอลาอัสซอลาอัสซอลาท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเสียใจสักขนาดไหนถ้าหากว่าประชาชาติของท่านนะครับโดยยุคเราหรือต่อไปหรือก่อนหน้านั้นก็ตามเขาได้พากันละเลยจากคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทิ้งไว้นั่นคืออิสลามให้กับเราพี่น้องที่รักของอัลลอฮฺครับการสูญเสียของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมักจะเกิดขึ้นเสมอแต่สิ่งที่ท่านได้ทำใจไว้ก็คือทั้งหมดนั้นคือการทดสอบที่อัลลอฮ์ทดสอบท่านเราจำประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งนะครับประวัติศาสตร์ที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับการถูกกระทำจากชาวกุเรชมักกะฮ์เนี่ยเป็นนะครับสิ่งที่ท่านนบีได้ถูกกระทำเนี่ยกับบุคคลที่เป็นคุณลุงของท่านซัยยิดุนชูฮาดะท่านฮัมซะซึ่งเป็นคุณลุงของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกียรติยศของท่านฮัมซะนะครับตอนที่ท่านได้เสียชีวิตณหุบเขาอูฮุดสิ่งนั้นที่เกิดขึ้นกับท่านฮัมซะท่านนบีก็เสียใจแต่การเสียใจของท่านนบีไม่ได้ทำให้ท่านนั้นหมดหวังจากการที่จะทำการรุกต่อไปในการที่จะช่วยกันเผยแพร่อิสลามการสูญเสียครั้งแล้วครั้งเล่าของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิสบิรูวะซอบิรูวะรอบิตูวัตตักุลลอฮะละอัลละกุมตุฟลิฮูนครับอัลลอฮ์ได้ทรงให้ท่านนบีเขี้ยวแกร่งนะครับดังเพชรเจรไนบรรดาซอฮาบะให้คล้ายกับให้เหมือนหรือยิ่งกว่าทองที่ถูกเกี่ยวกำจนกระทั่งมันมีราคาขึ้นมาครับจากการทดสอบก็ตามจากการถูกทำร้ายก็ตามจากการสูญเสียโศกเศร้าทั้งหลายก็ตามจนกระทั่งเหล็กหรือหินนะครับก็สู้ไม่ได้กับความแกร่งในหัวใจของบรรดาซอฮาบะทุกคนก็ถูกทดสอบทั้งหมด เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะอูฮุดท่านนบีก็เสียใจเราลองกลับมานึกตรงนี้ว่าเอ๊ะถ้าหากว่าเรายืนหยัดอยู่เนี่ยถ้าหากว่าเราเจอกับคำพูดเราจะเสียใจไหมถ้าหากว่าเราเจอคนที่ถากถางเราจะทำอย่างไรนะถ้าหากว่าเจอคนที่เขาทำร้ายเราตัวเนี้ยตรงปัจจุบันเนี่ยทำร้ายเพียงแค่คำพูดเท่านั้นแหละคงจะไม่ถึงขั้นที่จะทำร้ายจนกระทั่งเลือดตกยางออกนะครับพี่น้องครับแต่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพร้อมกับบรรดาซอฮาบะห์ถูกกระทำแบบนั้นแล้วก็มีความรู้สึกฝนตกใช่ไหมจ๊ะฝนตกนิดนึงนะครับพี่น้องครับฝนตกแล้วก็จะมีความร่มเย็นนะครับมีความร่มเย็นเป็นสุขนะครับเดี๋ยวเก็บเก้าอี้แป๊บหนึ่งนะครับตะครูผมจำได้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยมาก็ฝนตกเหมือนกันเมื่อปีที่แล้วนะครับแต่ชุ่มฉ่ำมากนะครับนะครับผมว่าไปเรื่อยๆก่อนนะจ๊ะพี่น้องครับเมื่อกี้เราพูดกันถึงเรื่องของท่านนบีกับการสูญเสียนะครับความโศกเศร้าของท่านนบีความโศกเศร้าของท่านไม่ได้เป็นอุปสรรคที่จะให้ท่านทำให้ท่านนั้นท้อแท้กับการทำงานท้อแท้กับการที่จะเดินหน้าต่อไปในการเผยแพร่อิสลามตอนนี้เมื่อเกิดความท้อแท้เกิดความเศร้าเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องตามมาก็คือเรื่องของความศรัทธานี่แหละนะครับอีมานศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วมาดูชีวิตของผู้ที่ศรัทธาพี่น้องครับชีวิตของผู้ที่ศรัทธาเป็นยังไงนะครับมาดูสิครับว่าเมื่อเรารู้สึกโศกเศร้าเสียใจอย่างไรก็ไม่เท่ากับท่านนบีแต่ท่านนบีให้กำลังใจกับเราอย่างนี้ครับว่าชีวิตของผู้ที่ศรัทธานะครับเวลาเคยได้รับความโศกเศร้าเวลาที่เขาได้รับความทุกข์เวลาที่เขาได้รับการถูกกระทำอย่างไรก็ตามชีวิตผู้ศรัทธามีอยู่สองอย่างแหละครับไม่เศร้าก็ทุกข์ไม่ทุกข์ก็เศร้าแต่ทั้งหมดคือในชีวิตของผู้คนอยู่แล้วโดยประมาณนั้นแต่พี่น้องที่รักก่อนเราก็ทำอย่างไรล่ะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับได้บอกถึงลักษณะของผู้ที่โศกเศร้าผู้ที่ถูกกระทำอย่างไรก็ตามท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเรานะครับว่าอาจบันอัมรีมุมินอินนาอัมรูกุลหูละหูคอยนะครับแท้จริงชีวิตของผู้ที่ศรัทธาเนี่ยชีวิตของผู้ที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นชีวิตที่แปลกเป็นชีวิตการงานที่มีความแปลกคือกิจการของเขาถ้าหากว่าเขาประสบกับสิ่งที่เลวร้ายเนี่ยเขาก็จะอดทนเหมือนท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกครั้งที่ถูกกระทำอย่างไรก็ตามท่านจะอดทนนะครับถึงแม้จะอยู่ในความเศร้าอย่างไรก็ตามท่านจะอดทนแล้วก็แก้ไขปัญหานั้นด้วยกับการที่จะให้อภัยท่านไม่เคยที่จะทำร้ายครับขนาดคนที่ทำร้ายท่านทำร้ายบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับท่านก็รู้สึกว่านี่คือการทดสอบที่อัลลอฮ์ได้ทรงทดสอบท่านเพื่อจะเลื่อนขั้นการทำงานการเผยแพร่ให้มีอยู่ต่อไปนะครับพี่น้องที่รักขอแล้วครับถ้าหากว่าผู้ที่ศรัทธาได้รับความสุขนะครับนะครับมีความเศร้าก็ต้องมีความสุขเมื่อมีความสุขแล้วเขาเป็นบุคคลที่ขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเขาขอบคุณแล้วไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ความสุขทั้งหลายเมื่อมาประสบกับเขาทุกอย่างนั้นเป็นบ่าวที่เดินบนหน้าแผ่นดินด้วยกับความรักครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือบรรดาซอฮาบะห์ฉะนั้นเวลาที่เราได้รับความทุกข์โศกได้รับความเศร้าได้รับการถูกกระทำย่ำยีอย่างไรก็ตังลองหันกลับไปดูว่าซอฮาบะห์ก็อยู่อย่างไรท่านนบีเวลาท่านได้แก้ไขปัญหาชีวิตในความโศกเศร้าอย่างไรถ้าจะนับรวมถึงความโศกเศร้าของเราพี่น้องครับคงจะไม่มากใช่ไหมตอนนั้นทำให้อิสลามได้ยืนหยัดมาจนกระทั่งถึงเรานี่แหละในสิ่งที่ท่านนบีนะครับหรือบรรดาซอฮาบะห์ได้ปฏิบัติหรือสิ่งที่ท่านนบีได้นะครับให้เป็นบทเรียนที่เกิดขึ้นกับบรรดาซอฮาบะห์ของท่านพี่น้องที่รักของอัลเลาะห์ครับเมื่อพูดถึงตรงนี้แล้ว สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นนั่นก็คือชีวิตของเราเวลาเราพูดถึงเรื่องราวของประวัติศาสตร์เราลองหันกลับมาสิครับว่าเอ๊ะสิ่งที่ฉันได้ถูกกระทำเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับหรือฉันโศกเศร้าเรื่องอะไรหรือสิ่งที่เราก็ถูกกระทำเนี่ยมันมากเหมือนกับท่านนบีได้ทำหรือเปล่ามีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งนะครับความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งที่ท่านมุสอับบินอุเมรนะครับซอฮาบะห์ของท่านนบีท่านนี้ครับได้ชะฮีดในเครื่องของสงครามอูฮุดสิ่งที่ท่านบีโศกเศร้าก็คือท่านรู้สึกว่าเด็กหนุ่มคนนี้ถูกกระทำจากบรรดาบุคคลจากคนที่กระทำมุสอับนะครับถูกหอกหรือดาบนะครับที่พุ่งไปที่ร่างของเขาสิ่งที่ท่านนบีโศกเศร้าก็คือท่านมุสอับนั้นเป็นเด็กหนุ่มแต่หากว่าเขามีชีวิตอยู่ต่อไปเขาคงจะทำอะไรให้กับสังคมได้อย่างมากฉะนั้นนะครับชีวิตของคนเราพี่น้องครับจะอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าเราพบกับความโศกหรือพบกับความทุกข์เนี่ยลองหันกลับไปดูนบีเราจะพบว่าทางออกของชีวิตของเราจะมีอย่างมากนะครับเมื่อพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยอยากจะพูดถึงผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะครับพี่ในอย่างที่ผมนำเรียนกับพี่น้องว่าปีที่ท่านนบีได้สูญเสียบุคคลที่ชื่อท่านหญิงคอดียะห์เนี่ยมันเป็นความโศกเศร้าเป็นความโศกเศร้าอย่างไรโศกเศร้าก็คือช่วงที่ท่านหญิงคอดียะห์นะครับในช่วงที่ท่านนบีได้ลงมาจากถ้ำฮิรอเราจะเห็นว่าผู้หญิงนะครับที่มีบทบาทในการทำงานบทบาทในการที่จะช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์อย่างมากนะครับเหมือนกับท่านหญิงคอดียะห์ที่ปลอบประโลมหัวใจของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นการทำงานรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์ก็ต้องทำร่วมกันทั้งผู้หญิงนะครับสามีภรรยาลูกกับพี่น้องได้พาลูกมานะครับมีลูกมีสามีมีภรรยาและพี่น้องนะครับที่เป็นพี่เป็นน้องแล้วก็พามาแล้วก็มาพูดกันถึงเรื่องราวของอิสลามในวันนี้ไปแล้วครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกครั้งที่ท่านได้รับการถูกกระทำจากชาวกุเรชเนี่ยบางทีเลือดเต็มร่างของท่านนบีพอกลับมาบ้านทำไมท่านหญิงฟาติมาก็คือท่านหญิงคอดียะห์ซึ่งเป็นแม่ของท่านหญิงฟาติมาท่านหญิงฟาติมาเช็ดเลือดให้กับท่านนบีครับแล้วก็ปฏิบัติท่านนบีซึ่งเป็นคุณพ่อรวมท่านหญิงคอดียะห์ที่ท่านนบีถูกกระทำมาอย่างไรก็ตามเมื่อกลับมาเนี่ยท่านหญิงคอดียะห์ก็จะดูแลท่านหญิงแล้วก็จะปลอบประโลมหัวใจให้กับท่านนบีได้คลายความทุกข์ได้คลายความทุกข์โศกไปบ้างนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ท่านนบีก็ไม่ละความพยายามที่จะทำให้อิสลามนั้นเจริญรุ่งเรืองต่อไปฉะนั้นหน้าที่นะครับของผู้ที่ศรัทธาก็คือถ้าหากพบกับความโศกความเศร้าหันกลับไปดูแล้วจะพบว่าทางออกของชีวิตจะมีอยู่มากเราจะรักขอแล้วครับความโศกเศร้าของท่านนบีมีหลายอย่างเช่นท่านเด่นอย่างที่เรียนกับพี่น้องว่าการสูญเสียลูกการสูญเสียลุงการสูญเสียภรรยาของท่านการสูญเสียบุคคลเป็นที่รักทั้งหมดแต่ก็ไม่ได้ทำให้งานเผยแพร่อิสลามนั้นครับจะหยุดอยู่กับที่กลับทำให้ความเจริญในการเผยแพร่นั้นรุดหน้าต่อไปกลับทำให้ความเจริญในการที่จะเผยแพร่อิสลามนั้นมีความรุ่งเรืองเพราะทำให้สังคมนั้นเกิดความเป็นธรรมจนกระทั่งมาถึงเรานี่แหละฉะนั้นไม่ว่าผู้ศรัทธาเนี่ยจะถูกกระทำอย่างไรก็ตามจะมีความรู้สึกเศร้าเสียใจอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าเราหัวใจเราสู้ไม่ไหวเราลองหันกลับไปดูเราจะพบว่าท่านนบีนั้นถูกกระทำอย่างมากพระองค์ที่รักของเราครับวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับได้เห็นร่างของชะฮีดหลายคนเนี่ยความโศกเศร้าก็เกิดขึ้นแต่หัวใจของท่านนั้นก็ไม่ได้ว่างเว้นจากการที่จะขอดุอาให้อัลลอฮ์ได้ทรงให้อภัยกับบุคคลที่กระทำท่านนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจำได้นะครับวันที่ท่านนบีได้เกิดมีโอกาสในการที่เข้าเมืองมักกะฮ์แล้วเนี่ยบุคคลที่เคยทำร้ายท่านนบี นะครับบุคคลที่เคยรังแกท่านนบีบุคคลที่เคยกระทำท่านนบีทั้งหมดที่เคยทำให้ท่านนบีได้รับความเจ็บปวดได้รับความโศกเศร้าแต่สิ่งที่ท่านนบีได้ทำกับพวกเขาคือการให้อภัยลองดูนะครับว่าถ้าหากว่าใครก็ตามที่ทำให้เราได้รับความเศร้าได้รับความโศกได้รับความทุกข์เนี่ยลองให้อภัยเขาเราจะพบหัวใจเราจะมีความรู้สึกที่ดีมากเราเอาแบบอย่างมาจากไหนครับแบบอย่างก็มาจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นแหละแบบอย่างที่ท่านนบีได้กระทำนั่นแหละเป็นแบบอย่างที่ทำให้เรื่องราวต่างๆนั้นทำให้เราได้เห็นถึงตัวอย่างของการทำงานของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจำได้นะครับที่ท่านนบีได้เข้าเมืองมักกะฮ์หลายคนคิดว่าพวกเขาเคยทำให้ท่านนบีได้โศกเศร้าเสียใจเนี่ยนบีจะตอบแทนพวกเขาอย่างไรหรือจะกระทำกับพวกเขาอย่างไรพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำก็คือการให้อภัยการให้โอกาสกับพวกเขาวันที่ท่านนบีได้เดินทางไปเมืองตออีฟวันที่นั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากท่านหญิงคอดียะห์หรือท่านอบูตอลิบได้เสียชีวิตไปแล้วครับทั้งที่ท่านนบีมีความโศกเศร้าแต่ท่านนบีก็ไม่ละความพยายามที่จะเผยแพร่อิสลามท่านนบีไม่ได้จำกัดวงล้อมของการเผยแพร่ไว้เพียงแค่ชาวมักกะฮ์เท่านั้นท่านยังมีความหวังถึงแม้ว่าความโศกเศร้าของท่านนบีจะเกิดขึ้นท่านก็มีความหวังที่จะให้คนอื่นๆได้เข้าใจอิสลามด้วยเราจำได้ถึงวันที่ท่านนบีได้เดินทางไปเมืองตออีฟนะครับวันที่ชาวตออีฟได้กล่าวร้ายท่านนบีวันที่ชาวตออีฟได้ให้บรรดาเด็กหนุ่มคนสาวทั้งหลายมากุมรุมทำร้ายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่สิ่งที่ท่านนบีได้ทำได้ถูกกระทำทั้งหมดเนี่ยการถูกรังแกถูกดูถูกเหยียดหยามทั้งหมดไม่ได้ทำให้ท่านนั้นนึกรังเกียจนะครับหรือโกรธแค้นกับพวกเขาเลยแต่กลับทำให้มีกำลังใจว่าถึงแม้คนเหล่านี้จะไม่รับอิสลามแต่ทำร้ายรังแกฉันอย่างไรก็ตามแต่ฉันก็เชื่อว่าต่อไปบุคคลเหล่านี้จะมาสู่อิสลามถ้าหากว่าการทำงานรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์เกิดขึ้นแล้วรู้สึกว่าอะไรที่มากระทบและมีความรู้สึกโกรธแค้นนะครับแล้วรู้สึกว่าเสียใจพี่น้องครับลองหันกลับไปดูนะพี่เถอะน่าจะมีเรื่องราวต่างๆที่ทำให้เราได้มีความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เห็นถึงตัวอย่างหลายตัวอย่างนะครับพี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ครับแต่ถ้าหากว่าเรามองต่อไปในเรื่องราวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเราก็จะเห็นมิติต่างๆมิติของการเผยแพร่มิติของการให้อภัยถึงแม้ว่าความโศกเศร้าเสียใจจะเกิดขึ้นกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างไรก็ตามท่านพี่น้องที่รักของเราครับวันนี้เราลองหันมากลับมาคิดดูว่าความโศกเศร้าของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเราจะแก้ไขปัญหาตรงนั้นอย่างไรถ้าหากว่าคนหนึ่งครับมีความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจแล้วลองหันกลับไปดูประวัติศาสตร์ซิว่าท่านนบีแก้ไขปัญหาอย่างไรบางคนบอกว่าโศกเศร้ามากเพราะว่าไม่มีเรื่องของอาหารการกินเรื่องของความทุกข์ท่านหญิงไอชาเนี่ยเคยถูกถามนะครับวันที่ท่านนบีได้การใช้ชีวิตอยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงไอชาหรือท่านนบีเนี่ยไม่ได้โศกเศร้าในเรื่องของการกินการอยู่ตอนนี้เราจะมีความรู้สึกตอนนี้เรากำลังมีความรู้สึกว่าอยากจะได้ตังค์สัก1,000แต่รู้สึกมันยากลำบากเหมือนกันนะตอนนี้หลายคนไม่ได้นะครับผมเองก็ไปลงก็ไม่ได้เหมือนกันว่าหน้าไม่เหมือนหน้าเมื่อ5 ปี10 ปีที่แล้วกับตอนนี้ไม่เหมือนกันนะครับเมื่อก่อนหน้าตารู้สึกจะแก่กว่านี้นิดนึงพอไปถ่ายรูปก็ไม่เอาแล้วพี่น้องครับก็เลยไม่ได้เราหวังเป็นแค่สตางค์ก็เพราะว่าก็ว่าไปไม่ว่ากันนะส่วนนั้นแต่พี่น้องครับหันกลับมาดูนบีเนี่ยท่านหญิงไอชาได้เคยถูกถามนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาไม่มีอะไรกินเนี่ยท่านนบีโศกไหมไม่โศกครับอาจารย์คาร์ลจ้ะ อัลฮัมดุลิลละห์เพราะนั้นครับท่านนบีไม่ได้โศกเศร้าเรื่องของอาหารการกินท่านนบีไม่ได้ทุกข์ในเรื่องของความโศกเศร้าว่าจะกินอะไรในวันนี้เพราะการรายงานของท่านนบีนะครับของการเรื่องราวของท่านนบีผ่านท่านหญิงไอชาเนี่ยเราจะพบว่าหลายคนถามท่านหญิงไอชาว่าท่านนบีมีความรู้สึกท้อไหมกับการที่ในชีวิตของท่านนบีไม่เคยทานอาหารอิ่ม3 มื้อเป็นติดต่อกันในเวลาแต่ละวันครับท่านนบีจะกินคือบางทีแล้วเนี่ยในบ้านของท่านนบีเดือนหนึ่ง5 วัน10 วันได้เดือนหนึ่งบ้านของท่านนบีไม่เคยมีควันไฟขึ้นมาจากเตาของท่านนบีแล้วมันคืออะไรแต่ถามว่าท่านนบีโศกไหมเศร้าไหมกับสิ่งนี้ท่านหญิงไอชาบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับในการรวบรวมอิหม่ามติรมิซีได้รวบรวมบรรดาชะบะอัดในหนังสือที่พูดถึงบุคลิกภาพของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับหรือในส่วนหนึ่งนะครับที่พูดถึงเรื่องราวของท่านนบีไม่ได้โศกไม่ได้เศร้าเลยกับการที่ท่านนบีไม่ได้กินอะไรคือหนึ่งมีบ้านของท่านนบีจะอยู่ที่ใกล้กับมัสยิดเนี่ยซอฮาบะของท่านนบีบางคนก็จะเมื่ออาจจะมีแพะมีแกะมีเนื้ออะไรเนี่ยครับก็จะไปแขวนไว้ที่หน้าบ้านของท่านนบีถามว่าทำไมท่านนบีถึงไม่ขอถามว่าทำไมท่านนบีถึงไม่เศร้านะครับท่านนบีไม่ยอมขอกับบรรดาซอฮาบะท่านเลยตามขณะที่ท่านอดขณะที่ท่านยากลำบากคือหนึ่งซอฮาบะนำเอาเนื้อไปแขวนไว้มันเป็นเนื้อขาหลังนะที่น่าจะกินได้อร่อยแหละถ้าอย่างไอ้ชาตื่นขึ้นมาเห็นเนี่ยพี่น้องกันเราเริ่มมีสภาพเราเคยนึกนะว่าถ้าหากว่าเราโมโหแล้วมันก็หิวแล้วมันก็โมโหหรือเศร้าในการที่ไม่กินไม่มีอะไรกินลองหันกลับไปดูตรงนี้นิดหนึ่งพี่น้องครับถ้าหญิงไอชาบอกกับท่านนบีว่านบีมีคนเอาเนื้อเอาแพะมาแขวนไว้ให้เราให้แกะมาแขวนไว้เนี่ยปรากฏว่าท่านแล้วมีคนถามท่านหญิงไอชาครับว่าแล้วเธอทำอย่างไรกับเนื้อชิ้นนั้นก็บอกกับท่านนบีว่าก็บอกว่าอ๋อเราก็แล่เนื้อกัน2 คนกับท่านนบีแล้วก็เอาไปทำอาหารแล้วก็แจกจ่ายโดยประมาณนั้นแล้วก็ในคืนเดือนมืดขนาดนั้นนะใช่บอกทำไมถึงไม่มีตะเกียงทำไมถึงไม่จุดตะเกียงขนาดที่เธอจะแล่เนื้อหรือว่าทำอาหารด้วยกับเนื้อที่มีคนเอามาแขวนไว้ให้เนี่ยพระหญิงไอชาบอกว่าถ้าหากว่าตะเกียงของฉันมีน้ำมันฉันก็คงกินน้ำมันตะเกียงไปแล้วแหละเพราะอะไรครับน้ำมันตะเกียงสมัยก่อนไม่ได้เหมือนกับเราไม่ใช่น้ำมันก๊าซปัจจุบันนะมันเป็นไขมันไขของสัตว์ที่นำมาทำเป็นเอามาทำเขาจะมีวิธีครับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในยุคนั้นนะแล้วก็เอามาทำเป็นน้ำมันนะครับเป็นน้ำมันแทนน้ำมันอย่างปัจจุบันเราใช้น้ำมันก๊าซหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคือพูดถึงความยากลำบากแต่ท่านนบีก็ไม่ได้โศกเศร้าเสียใจอะไรกับความยากลำบากของความไม่อิ่มของท่านมีอยู่วันหนึ่งครับท่านหญิงไอชานะครับเช่นกันที่ได้รวบรวมเศษแป้งในบ้านของเธอได้มาสักประมาณสักขอบกำมือหนึ่งเธอพอรวบรวมเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเธอก็ไปทำโรตีหรือขนมปังเธอก็นึกว่าคุณพ่อของเธอเนี่ยยังไม่ได้ทานอะไรเลยเนี่ยก็ได้นำเอาขนมปังหรือโรตีเนี่ยไปให้กับพ่อคือให้กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อท่านนบีได้เห็นท่านหญิงไอชาท่านหญิงฟาติมาขอโทษลูกสาวของท่านนบีก็กอดลูกสาวด้วยกับความรักลูกสาวพบกับท่านนบีก็กอดนบีด้วยกับความรักแล้วก็บอกว่าหนูได้รวบรวมลูกได้รวบรวมแป้งได้กอบกำมือหนึ่งแล้วก็นำเอาแป้งเนี่ยนะครับแล้วก็มาทำเป็นขนมปังหรือโรตีแล้วก็นึกถึงพ่อว่าลูกจะไม่กินจนกว่าจะพ่อจะกินซะก่อนก็มานบีบอกอย่างไรครับนบีอยู่ในความโศกเศร้าไหมกับการที่นบีไม่ได้กินอะไรนบีบอกกับลูกสาวว่าโอ้ฟาติมาลูกรักดูไหมพ่อของเธอเนี่ยไม่ได้ทานอะไรมาเป็นเวลา3 มื้อแล้ว3 สว่างกับ3 มืดบางรายงานบอกว่า5 สว่างกับ5 มืดก็คือเป็นเวลาเป็นอาทิตย์ที่ท่านนบีไม่ได้กินอะไรเลยนี่เป็นอาหารมื้อแรกที่ท่านนบีได้รับประทานแต่ถามว่าท่านนบีโศกไหมเศร้าไหมไม่ครับท่านนบีก็ยังมุ่งมั่นในการที่จะทำงานในการที่จะ บอกกล่าวเรื่องราวอิสลามนะครับบอกข่าวดีกับบรรดาผู้คนท่านี้มาผลตรงนี้ได้ไปแล้วครับอุปสรรคมันเกิดขึ้นกับการทำงานเนี่ยหากว่าเราถูกทดสอบหากว่าเราหิวแสดงว่าอุปสรรคความหิวไม่ได้ทำให้เราเกิดความยากลำบากในการใช้ทำงานแต่มีอีกเรื่องของท่านหญิงฟาติมาอีกล่ะท่านนบีไม่ได้โศกเศร้าที่ท่านหญิงฟาติมานะครับหรือลูกหลานของท่านหรือลูกเขยของท่านจะได้รับความยากลำบากท่านนบีไปเยี่ยมแต่เยี่ยมลูกของท่านเนี่ยยังไงกลางคืนเป็นน้องครับการเยี่ยมของท่านนบีที่เยี่ยมกับลูกเนี่ยไม่ได้เยี่ยมคือไม่ได้เป็นบรรยากาศอื่นท่านนบีไปเยี่ยมลูกของท่านสิ่งที่ท่านนบีไม่ได้ถามลูกว่ากินอะไรหรือยังกินอิ่มไหมนอนหลับไหมนบีไปเยี่ยมลูกสาวคือท่านหญิงฟาติมากับท่านอาลีแล้วก็หลานท่านนบีได้ถามว่าอันตุมาตุซอลลิยานเธอทั้งสองละหมาดตะฮัดยุดกันหรือยังน่าสนใจนะครับท่านนบีไม่ได้เป็นห่วงความหิวไม่ได้เป็นห่วงคือความทุกโศกทุกเศร้าของท่านนบีกับคนนบีได้นึกถึงอามานนะครับบอกว่าเธอสองคนเนี่ยทุกขึ้นละหมาดตะฮัดยุดกันหรือยังน่าสนใจว่าท่านนบีไม่ได้พูดถึงความหิวไม่ได้พูดถึงความยากลำบากนบีไม่ได้นึกถึงตรงนั้นหรอกแต่นบีมีความเป็นห่วงอุมมะประชาชาติท่านหรือคนหรือท่านหญิงฟาติมาหรือหลานหรือคนในครอบครัวว่าอามานกันหรือยังน่าสนใจนะครับหากว่าจะไปเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานเยี่ยมพี่น้องเราก็ถามถึงเรื่องนี้ก็ดีเหมือนกันแต่พี่น้องทุกท่านปฏิบัติอยู่แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ครับที่ท่านนบีเศร้าแต่ท่านนบีก็ไม่ได้ให้ในสิ่งที่เป็นปัจจัยให้กับลูกท่านอาลีอิบนีอบีตอลิบและก็ท่านหญิงฟาติมานะครับท่านหญิงฟาติมาทราบข่าวว่าท่านนบีเนี่ยอาจารย์น่าจะมีทาสนะครับหรือเฉลยศึกน่าจะมาช่วยงานที่บ้านบ้างได้อะไรประมาณนี้เพราะว่าท่านหญิงฟาติมายากลำบากมากในช่วงนั้นการทำงานนะครับมือของเธอด้านหลังของเธอก็ด้านเพราะการหิ้วน้ำมาเป็นหลายๆกิโลเพื่อจะได้น้ำสักถุงนึงเนี่ยนะครับสักช่วงท่านจะได้มาใช้ประโยชน์ในบ้านเนี่ยก็ให้ท่านนบีท่านอาลีท่านหญิงฟาติมาไปให้ท่านนบีเนี่ยไปหาให้ลูกเขยก็คือให้ท่านอาลีไปหาท่านนบีนะครับแล้วก็บอกว่าน่าจะไปขอคนใช้มาสักคนหนึ่งท่านอาลีไปเจอพบกับท่านนบีขณะที่ท่านกำลังอยู่พุยธุระอยู่กับบรรดาซอฮาบะก็กลับนบีก็ทราบว่าน่าจะมีเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นในบ้านท่านนบีก็ตามมาหาท่านหญิงฟาติมาพี่น้องครับแล้วท่านนบีมาเนี่ยก็ความเป็นพ่อเป็นลูกกันแล้วก็กอดกันด้วยกับความรู้สึกคิดถึงนะครับความเป็นห่วงซึ่งกันและกันสิ่งที่ท่านนบีได้บอกได้ถามท่านหญิงฟาติมาก็บอกให้ดูเนี่ยพ่อจ๋ามือของหนูเนี่ยด้านหมดละหลังของหนูก็ด้านเพราะหนูต้องแบกน้ำไกลหลายกิโลเพื่อจะได้มาซึ่งที่จะมาทำมาใช้ในบ้านพี่น้องครับถึงแม้ว่าท่านนบีจะโศกเศร้าว่าลูกนั้นหิวอย่างไรก็ตามลำบากอย่างไรก็ตามท่านนบีมิได้ให้ลูกของท่านด้วยกับปัจจัยของโลกนี้แต่ท่านนบีได้ให้ปัจจัยกับลูกของท่านบอกว่าฟาติมาเธอนั้นน่ะเป็นหัวหน้าของชาวสวรรค์หัวหน้าของมุสลิมที่ศรัทธาเธอมีตำแหน่งมากกว่าโลกดุนยาทั้งหมดอย่ากระนั้นเลยความยากลำบากเหล่านี้พ่อจะสอนลูกแนะนำลูกสิ่งที่มันดีกว่าในโลกนี้ซะอีกสิ่งที่มันมีคุณค่ามากยิ่งกว่าในโลกนี้ทำอย่างนี้สิฟาติมาก่อนที่ลูกจะนอนลูกกล่าวซิกรุลลอฮ์อย่างที่พี่น้องได้กล่าวก่อนนอนแล้วใช่ไหมครับซุบฮานัลลอฮ์33โอ้ฟาติมากล่าวแบบนี้ก่อนนอนอัลฮัมดุลิลละ33อัลลอฮฺอักบัร33หรือ34ไปรายงานบอกนะครับแล้วก็ต่อด้วยลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ลูกกล่าวแบบนี้มันมีคุณค่ามากยิ่งกว่าทรัพย์สมบัติในโลกนี้ มากจะเสียยิ่งกว่าคนรับใช้มากมายที่มีเพราะนั้นครับถามว่าท่านนบีมีความทุกข์ไหมประมาณว่าสงสารไหมโศกเศร้าไหมโศกเศร้าครับเสียใจครับแต่ท่านนบีพยายามที่จะบอกกับอุมมะห์ของท่านว่าเมื่อใดก็ตามที่เรามีความทุกข์ความโศกนั่นแหละขณะที่เรามุ่งมั่นในการทำงานเนี่ยรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยเมื่อใดก็ตามที่ความสะดวกสบายมันเกิดขึ้นไม่ได้เกิดความเศร้าอะไรเลยเนี่ยแสดงว่างานมันยังไม่ได้เข้มข้นเท่าไหร่แต่ว่าทำไปแล้วเกิดการถูกทดสอบการถูกอะไรก็ตามเนี่ยแสดงว่าอัลลอฮ์กำลังจะรับงานนั้นคือดูเวลาเราดูซีเราะห์ดูประวัติเราก็จะพบว่าทางออกในการทำงานเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดกับการทำงานแล้วก็หันกลับไปดูเรื่องราวของบรรดาท่านนบีนะครับพอทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงแล้วเนี่ยพี่น้องครับหันกลับมาดูปัจจุบันเราจะทำอย่างไรกับการที่จะทำให้สังคมได้เข้าใจอิสลามผมเล่าเรื่องสุดท้ายนะครับสรุปและความโศกเศร้าของท่านนบีผมมีตัวอย่างของบุคคลคนหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องปัจจุบันนะเป็นเรื่องคนที่ผมใกล้ชิดพี่น้องครับเวลาเราโศกเศร้าเนี่ยพี่น้องคิดว่าสิ่งนั้นจะเราอยากให้มันกลับคืนมาไหมมีพี่น้องของเราอยู่คนหนึ่งนะครับเมื่อประมาณทัก30 หรือ 40 ปีก่อนเนี่ยผมอนุญาตเอ่ยชื่อท่านคงกำลังฟังอยู่แหละครับคนเนี้ยที่บังอับดุลกะรีมเขาเรียกกันว่าบังป้อมผลประสูตินามของเขาบังอับดุลกะรีมกับบังป้อมเนี่ยบังอับดุลกับโตมาเรียมซึ่งเป็นภรรยาเนี่ยเขาไม่ใช่มุสลิมเดิมนะครับเป็นพี่น้องทางภรรยาปามาเรียมเป็นคนที่มาจากภาคอีสานบังกะรีมก็เป็นคนที่อยู่ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับปรากฏว่าภรรยาของท่านได้รับการทดสอบเรื่องการเจ็บไข้ไม่สบายนะครับคุณป้ามาเรียมเนี่ยตอนนั้นบังกะรีมเนี่ยยังชื่อพังป้อมยังไม่เป็นมุสลิมเลยนะเขามาอยู่กับครอบครัวมุสลิมครอบครัวหนึ่งนะครับที่ช่วยเหลือเขาดูแลเขาแล้วก็จนกระทั่งอัลลอฮ์ให้นะครับกับภรรยาเขาก็หายจากการเจ็บป่วยนะครับด้วยการอนุมัติของอัลลอฮ์นะครับโดยประมาณคือตอนนั้นเขาลำบากมากเขาอยู่ต่อสู้ราวแดงเนี่ยบังกะรีมเขาไม่เห็นอะไรเขาบอกว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยก็คือเห็นมุสลิมเห็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของมุสลิมที่มีกับเขามา2 คน 2 ชีวิตเนี่ยไม่มีแม้กระทั่งข้าวสารมีไข่ใบหนึ่งต้องมานั่งแบ่งกับภรรยาคือไม่มีอะไรเลยแต่พอมาอยู่กับมุสลิมที่จะบังเอิญได้เจอกันแล้วก็มาอยู่แล้วก็ให้การช่วยเหลือมาอยู่บ้านฉันซี่มาอยู่ความเป็นพี่น้องเกิดขึ้นบังกะรีมเขาตั้งมั่นว่านะครับหรือบังป้อมเนี่ยก็บอกว่าถ้าหากว่าอัลลอฮ์ให้เขาหายแต่ยังไม่เป็นมุสลิมนะถ้าเขาหายจากการเจ็บป่วยไม่สบายถ้าหากภรรยาหายจากการเจ็บป่วยไม่สบายเนี่ยเขาแล้วก็ภรรยาจะรับอิสลามแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับหลังที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้ภรรยาของเขาได้หายเขาก็รับอิสลามก็ไปอยู่แถวสวนพลูเนี่ยนะครับก็ไปละหมาดจากมัสยิดตลาดพานนกมาถึงมัสยิดสวนภูเนี่ยระยะทางไปกลับก็เป็น1 กิโล 2 กิโลอ่ะแต่เขา10 ปีของเขาเนี่ยมากกว่านั้นเนี่ยเขาก็ละหมาดไปทำขับรถกลับมานะครับแล้วก็มาทำงานอยู่อย่างเงี้ยนะครับมาที่ตลาดคนพี่น้องสวนภูจะรู้จักบังกะรีมดีสิ่งที่ทดสอบไปนะครับดูซิว่าเขาเสียใจไหมกำลังจะบอกว่าถ้าหากว่าคนเราคนที่ไม่ใช่มุสลิมเดิมนะแล้วเขามารับอิสลามแต่เขามีความมุ่งมั่นน่ะพี่น้องครับปรากฏว่าบังกะรีมบอกว่าทองหายไปประมาณ50 บาทโอ้พี่น้องครับทอง50 บาทไม่ได้เยอะนะไม่ใช่เยอะไม่ใช่น้อยนะหายหมดเลยนะครับในบ้านขโมยขึ้นอะไรประมาณนั้นโอ้โหเศร้าสิครับทองตั้ง50 บาทหายไปเนี่ยนะครับหลังจากนั้นมาไม่มีหมดตัวไม่มีอะไรเลยก็มีคนมาปลอบใจว่ากะรีมไม่ต้องเสียใจหรอกนะอัลลอฮ์จะตอบแทนสิ่งที่ดีกว่าให้บังกะรีมบอกยังนึกไม่ออกว่าอัลลอฮ์จะตอบแทนอะไรนะเพราะทอง50 บาทหายไปเท่านั้นยังไม่พอนะพี่น้องหลังจากนั้นมาพอที่จะก่อร่างสร้างตัวได้ไฟไหม้อีกแล้ว2 อย่างทองหายครับแล้วก็ไฟไหม้บ้านก็เหลือแต่เสื้อผ้าคนละตัวนั่นแหละนะครับไม่มีอะไรเลยแต่สิ่งที่บังกะรีมก็มีพี่น้องมุสลิมเราเนี่ยให้กำลังใจเราต้องให้กำลังใจกันนะในสังคมใช่ไหมครับ การให้กำลังใจจะทำให้คนแล้วก็ให้กำลังใจด้วยกับสบัดนะอัลลอฮ์ทดสอบนะคำพูดแบบนี้ให้ติดปากใครจะโศกเศร้าเสียใจอย่างไรก็ตามไปนะครับให้กำลังใจเขาแล้วก็มุ่งหวังต่ออัลลอฮ์จริงๆมักริมก็อย่างนั้นแหละแกก็อดทนอัลลอฮ์ทั้งบ้านไฟไหม้เสื้อผ้าก็ไม่มีนะครับแต่พี่น้องมุสลิมก็ช่วยกันทองหายไปตั้ง50 บาทคือขโมยขึ้นบ้านอะไรประมาณเนี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่มังกริมกันเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับขออนุญาตผมเล่าเรื่องมังกริมเพราะผมว่าเป็นข้อคิดน่ะกับบางคือเป็นสิ่งที่มันเป็นตัวตนอยู่มังกริมเนี่ยมีคุณแม่ขอดุอาให้แม่รับอิสลามตลอดท่านบอกว่าขอดุอาไม่ตั้งรับอิสลามท่านขอดุอาอย่าขอให้แม่รับอิสลามขอให้พี่น้องรับอิสลามนะครับแต่คุณพ่อท่านเสียชีวิตไปละขอมาตลอดแต่ว่าก็ยังไม่เป็นผลโดยประมาณนั้นแต่ท่านก็ไม่ท้อนะแล้วก็มีคนบอกกับท่านว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะตอบแทนสิ่งที่ดีกว่ากับสิ่งที่สูญเสียไปนะพี่น้องครับปรากฏว่าไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณแม่ไม่สบายพอคุณแม่ไม่สบายก็คุณแม่ก็อายุเยอะมากละ70 แต่ก่อนนี้เวลามังกริมเสนออิสลามให้กับคุณแม่เนี่ยคุณแม่จะไล่มันดูแล้วเหมือนแต่ที่คนยุคก่อนเขาโดนเลยนะปรากฏว่าแม่ก็จะเห็นหน้าบังกริมหรือบังป้อมเนี่ยนะครับก็จะไล่ลูกไล่อย่ามาพูดเรื่องอิสลามกับฉันอย่ามาพูดเรื่องอิสลามกับฉันไม่เอาอย่ามาพูดกับแม่นะพูดโดนไล่ออกจากบ้านอะไรประมาณนั้นไม่สบายบังกริมก็ไปเยี่ยมไปดูแลเพราะเรียนรู้ว่าการปฏิบัติดูแลพ่อแม่เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ปรากฏว่าอะไรวันการขอดุอามากเลยวันที่ท่านไปดูแลคุณแม่ของท่านที่โรงพยาบาลคือดูแลอย่างดีสมกับความที่เป็นลูกเนี่ยอยู่ๆแม่ได้บอกกับลูกว่าป้อมแม่จะรับอิสลามอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องครับเห็นอะไรไหมเห็นมันก็บางป้อมบางกริมเห็นก็คือว่าจากสิ่งที่พี่น้องมุสลิมเคยให้กำลังใจเขาว่านะอัลลอฮ์จะตอบแทนสิ่งที่ดีกว่านะอัลลอฮ์จะตอบแทนสิ่งที่ดีกว่านะมันเห็นผลก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นสิ่งที่บอกพี่น้องมุสลิมให้กำลังใจว่าอับดุลกะรีมอัลลอฮ์จะตอบแทนสิ่งที่ดีกว่านะเขาบอกอ๋อนี่ไงอ่ะกับทองที่หายไป40-50 บาทบ้านที่ถูกไฟไหม้ทรัพย์สินทั้งหมดสคานทั้งหมดโอ้โหไม่มีเหลือแล้วเหลือแต่ชีวิตสิ่งที่ท่านต้องจะร้องอ๋อที่บอกว่าอัลลอฮ์จะตอบแทนสิ่งที่ดีกว่านี่ไงคุณแม่รับอิสลามนี่ไงพี่น้องครับจึงบอกอย่างนี้ว่าอะไรก็ตามเมื่ออะไรที่เราสูญเสียไปที่เราโศกเศร้าเสียใจเนี่ยเวลาอัลลอฮ์ตอบแทนเนี่ยตกใจอ่ะให้อย่างมากใช่ไหมและการอยู่ในสังคมนะครับคนหนึ่งคนใดก็ตามที่มีความเสียใจรู้สึกเศร้าเสียใจปอบประโลมหัวใจกันให้กำลังใจและสุดท้ายพี่น้องครับสิ่งที่ท่านนบีได้ทำไว้1400 กว่าปีพร้อมกับบรรดาซอฮาบะห์เราจะรวบรวมความโศกเศร้าเสียใจของเราทั้งหมดนะครับมันเป็นเพียงแค่เศษฝุ่นที่ติดมือติดขอโทษติดเท้าแหละไม่มากเราจะสูญเสียมากมายก็คงไม่ได้สูญเสียมากมายเหมือนกับท่านนบีแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นกำลังใจก็คืออิสบิรูวะซอบิรูวะรอบิตุอดทนและจงอดทนและจงอดทนนี่ครับอัลลอฮ์จะอยู่กับผู้ที่มีความอดทนไม่จะโศกเศร้าอย่างไรก็ตามเห็นผลณปัจจุบันจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ก็คืออิสลามยังคงอยู่กับเราอิสลามยังคงทำให้เราได้มีณวันนี้ถ้าหากว่าท่านนบีเสียใจโศกเศร้าบอกว่าเอาอิสลามเอาอันละไม่ต้องเผยแพร่กับใครเอาแค่มักกะห์นั่นแหละนะครับอิสลามไม่ถึงเราหรอกครับเพราะท่านนบีถูกกระทำเศร้าโศกเศร้าเสียใจทุกวันนะไม่เว้นว่างถ้าคนจะเห็นอิสลามถ้าคนจะมีอิสลามณปัจจุบันฉะนั้นพี่น้องที่รักของเราครับเมื่อไรก็ตามที่เราโศกเศร้าเสียใจกับการที่เรามุ่งหวังกับการทำงานหันกลับไปดูนบีหันกลับไปดูซอฮาบะห์หันกลับไปดูบุคคลที่เขาอัสลาฟุซอละห์ที่เขาได้ปฏิบัติแล้วเราจะพบว่ากำลังใจของเราจะเกิดขึ้นครับผมบางอาจารย์อาจารย์ซอดิกินมีอะไรแนะนำไหมครับครับมีอะไรแนะนำพี่น้องมุสลิมะ ผมว่ามีผู้ใหญ่หลายท่านที่อยากจะแนะนำได้นะครับวันนี้ตั้งใจจะมาเล่าอะไรให้พี่น้องฟังเรื่องใกล้ๆเรานี่แหละครับเรื่องใกล้ๆตัวอาจารย์โซลิกินมีอะไรที่จะแนะนำครับบางพรครับบางพรชื่ออะไรนะจ๊ะเรียกฮะบางอิญาตใจอิญาตนะครับมุสิมาพี่มีอะไรลูกหลับแล้วใช่ไหมนะหลานหลับไปแล้วนะครับขอบคุณนะครับ PMTV นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องอัลฮัมดุลิลละนะครับขอบคุณน้องอายุบนะครับที่มาเนี่ยถ่ายมีรายการแบบนี้ให้เกิดขึ้นขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่มาเสียสละเวลานะครับที่มาร่วมกันพูดคุยกันเสียสละเวลาที่จะออกจากบ้านมาเพื่อที่จะอามาสนะครับที่ต้องการให้สวรรค์ให้ประตูแห่งสวรรค์เกิดความกว้างขอพระองค์ทรงตอบรับดุอากับพี่น้องทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติมาณวันนี้ครับยะซากัลลอฮุค็อยรอนครับ